สวัสดีครับสวัสดีครับก็มารีวิวเด็กที่เป็นมอนเตอร์พิธีกรรมที่เรียกว่าอัดแน่นไปทั้งเด็กของเด็กนี้เลยก็ว่าอะไรครับเด็กเนคอส1438ครับเด็กนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะออกแนวแอนตี้เอ็กต้าเด็กหน่อยนะครับก็คือส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ลงท้ายก็จะมีบอกว่าคอยเล่นงานมอนเตอร์เอ็กต้าเด็กผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับคือถ้าเด็กนี้เอาไปสู้กับเด็กที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ใช้มอนเตอร์เอ็กต้าเด็กนะครับก็คือโอกาสชนะจะลำบากนะครับแต่ถ้าเราเล่นกับมอนเตอร์ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเล่นเอ็กต้าเด็กนะครับเด็กนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับเพราะว่าเนื่องจากเอฟเฟกต์มันเจาะจงโดยตรงนั่นเองครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กนี้ดียังไงครับการเอ็กต้าเด็กครับก็มีมอนเตอร์เอ็กซิสมาให้2ใบนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์ซิงโคร3ใบครับเอ็กต้าเด็กก็มีทั้งหมด5ใบครับมีควาซ่ามาด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเอะใจนะครับว่าทำไมมีควาซ่าเด็กนี้เป็นเด็กพิธีกรรมแต่ทำไมเอาจูเนอร์มาด้วยไม่เกี่ยวนะครับเราจะไม่ได้อัญเชิญเจ้าพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมีผลกับการเล่นของเนคอสด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ามันมีผลยังไงทำไมเราต้องถึงใส่มานะครับต่อไปครับเป็นมอนเตอร์ครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14ใบครับมอนเตอร์14ใบแล้วก็การพิธีกรรมในนี้เยอะมากนะครับการเวทครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใบครับก็มีรีมอนด้วยและการกับดักครับ1 2 3 4มีเพียง4ใบเท่านั้นนะครับนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมอนเตอร์เลเวล3 4 5 6 7 8 9 10คือเรียงไปเลยนะครับของมอนเตอร์และวิธีการเกิดของมอนเตอร์นั้นนะครับก็ต้องใช้มอนเตอร์มอนเตอร์ที่มีผลรวมเท่ากับเลเวลมอนเตอร์ที่จะเชิญนั้นๆ นะครับอย่างเช่นผมต้องการเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมเลเวล3นี้ผมก็ต้องใช้มอนเตอร์เลเวล3เป็นเครื่องสังเวยบูชายัญนะครับแล้วก็อัญเชิญพิธีกรรมของมอนเตอร์พิธีกรรมที่จะเราอัญเชิญนั้นนะครับแต่เราจะไม่สามารถใช้มอนเตอร์ตัวเดิมในการอัญเชิญได้อย่างเช่นผมมีมอนเตอร์ตัวนี้นะครับเลเวล5แบบนี้แล้วผมจะต้องใช้มอนเตอร์เลเวล5เป็นเครื่องสังเวยในการบูชายัญแล้วผมมีเวทพิธีกรรมใบนี้ซ้ำ2ใบนะครับผมไม่สามารถบูชายัญพิธีกรรมใบที่ซ้ำใบหนึ่งเพื่ออัญเชิญใบนี้อีกใบหนึ่งของเนคอสได้นะครับคือต้องใช้มอนเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่นมันมีตัวนี้ที่ไม่ใช่มอนเตอร์พิธีกรรมนะครับก็สองเวลตัวนี้เวล5เพื่อนเชิญตัวนี้5ได้นะครับในกรณีที่บางตัวอาจจะเวล0นะครับแล้วก็ไม่มีมอนเตอร์เลยเวล6อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวล6เราก็ต้องใช้มอนเตอร์2ตัวบวกกันนะครับอย่างนี้เวล3บวกเวล3อย่างนี้เราก็ได้6นั่นเองนะครับหรือว่าเอา3ไปบวก4ก็อัญเชิญมอนเตอร์เลเวล7ได้นั่นเองนะครับเลเวล7ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาดูเอฟเฟคของเวทมนต์พิธีกรรมที่อัญเชิญนะครับในคอร์สนี้ก็ให้มา3ใบด้วยกันนะครับใบแรกนี้ครับเราต้องบูชายัญมอนเตอร์จับบนมือหรือบนสนามนะครับลงสุสานและอัญเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมในคอร์สนะครับและถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถดีมูฟการ์ดใบนี้ได้ในกรณีที่เราไม่มีมอนเตอร์อยู่สนามอยู่เลยนะครับพอเราดีมูฟเสร็จเราสามารถนำการ์ดเวทมนต์ในคอร์สจากในเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบครับและใบต่อไปครับการ์ดใบนี้บูชายัญมอนเตอร์จากบนมือหรือบนสนามนะครับและหรือรีมูฟการ์ดจากในสุสานของเราออกนอกเกม1ใบนะครับคือดีกว่าตรงที่ดีกว่าการ์ดใบนี้คือเรามีเอฟเฟกต์เพิ่มกับการรีมูฟได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีมอนเตอร์ในคอร์สอยู่ในสุสานที่เราทำการอัญเชิญพิธีกรรมไปแล้วนะครับอย่างนี้เลเวล7เป็นต้นนะครับลงสุสานไปปุ๊บอันนี้ก็ใช้จากบนสนามนะครับแล้วก็รีมูฟอันนี้เลเวล7อัญเชิญเลเวล7ได้นั่นเองนะครับนี่เป็นมอนเตอร์เลเวลพิธีกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลเวล7ได้อย่างนี้นั่นเองครับและใบสุดท้ายของการเวทมนต์ที่ไว้อัญเชิญเนคอสนะครับอันนี้จะดีกว่าใบอื่นนิดหน่อยนะครับคือเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมเนคอสได้ไม่อั้นนะครับตามจำนวนเลเวลที่ระบุไว้อย่างแรกนะครับคือเราต้องส่งมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับส่งมอนเตอร์บนสนาม1ตัวนะครับสมมุติผมอัญเชิญมอนเตอร์เลเวล10ดาวลงสนามแบบนี้ผมใช้ตัวนี้เพื่อทำการเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมหลายๆตัวนะครับคือต้องมีผลรวมเลเวลเท่ากับตัว10อย่างนี้เป็นต้นที่เราจะอัญเชิญ
ผมส่งตัวนี้ลงสุสานนะครับแล้วอัญเชิญมอนเตอร์ที่มีผลลมเท่ากับเลเวล10อย่างเช่นเอาเวล7 1ตัวเวล3 1ตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับก็สามารถอัญเชิญได้มอนเตอร์ถึง2ตัวเลยด้วยกันนะครับหรือว่าใช้มอนเตอร์เวล6กับเวล4ก็ได้10อย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเอฟเฟคของการ์ดเบนี้ยังสามารถส่งมอนเตอร์จากเอ็กซ์ต้าเด็กและก็มีอัญเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมโดยมีผลรวมเท่ากับเลเวลของมอนเตอร์เอ็กต้าเด็กนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นผมมีถึงว่าที่บอกว่าทำไมเอามอนเตอร์เอ็กต้าเด็กมาให้นะครับอย่างเช่นอัลควาซ่าหรือชูตติ้งสตาร์ดัสดากอนมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันมีเลเวลสูงนะครับอย่างเช่นผมส่งมอนเตอร์เลเวล12จากเอ็กต้าเด็กลงสุสานนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะทำงานทันทีครับให้เชิญมอนเตอร์เนี่ยคอร์สที่มีผลรวมเลเวลเท่ากับ12ที่เราจะเชิญนะครับอย่างเช่นผมจะเอาเวลให้ได้12ก็เท่าไหร่อ่ะเวล5บวก7ก็ได้12เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็สามารถเชิญเวล5กับเวล7ได้นั่นเองครับกี่ตัวก็ได้ครับบวกให้ได้เลเวลเท่ากับตัวที่เราจะอัญเชิญนั้นได้นั่นเองครับก็อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมได้2ตัวเพียงแค่ส่งควาซ่าจากเด็กที่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถทำให้เป็นประโยชน์โดยการอัญเชิญมอนสเตอร์ระดับสูงได้ถึง2ตัวนั่นเองครับมาดูเอฟเฟกต์มอนเตอร์ของมอนเตอร์ในคอร์สกันบ้างนะครับมอนเตอร์ในคอร์สแต่ละตัวมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ทิ้งการ์ดจากบนมือด้วยโดยที่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์จากบนสนามนะครับมาดูใบแรกนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ครับทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อนำการ์ดเวทมนต์หรือกับดักในคอร์สจากเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบนะครับและเมื่อการ์ดใบนี้เกิดมาแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกมอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ต้าเด็ก1ตัวนะครับพลังโจมตีจากการเป็นศูนย์และเอฟเฟกต์ไร้ผลนี่คือ1เอฟเฟกต์นะที่จะไว้เล่นงานมอนเตอร์เอ็กซ์ต้าเด็กนะครับและใบต่อไปนะครับการ์ดใบนี้ทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือนะครับแล้วก็เลือกมอนเตอร์ในคอร์ส1ตัวพลังโจมตีจะเพิ่ม 1,000 นี่ทิ้งใบนี้ลงสุสานนะครับแล้วก็เพิ่มให้ 1,000 และเมื่อการ์ดใบนี้เป็นมอนเตอร์นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ทำลายการ์ดบนสนามผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับทำลายการ์ดที่เซตคว่ำอยู่บนสนามผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้1ใบและทำลายเสร็จนะครับให้รีมูฟการ์ดใบนั้นออกนอกเกมนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ของเจ้าใบนี้พลังมันเยอะที่สุดในเด็กนี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย3/3ใบต่อไปครับการ์ดใบนี้ครับทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือและมอนสเตอร์ในคอร์สบนสนามเรา1ตัวนะครับมอนสเตอร์จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เอฟเฟกต์การ์ดและเมื่อการ์ดใบนี้เป็นมอนเตอร์นะครับในเทิร์นผู้เล่นทุกฝ่ายแล้วสามารถทิ้งการ์ดในคอร์สบนมือ1ใบแล้วเลือกทำลายการ์ดบนสนามได้1ใบเป็นการ์ดที่สามารถตัดทอนการ์ดของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะครับเพราะว่าเราทิ้งการ์ดลงสุสานไว้ก็จริงนะครับแต่เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากในสุสานเพิ่มขึ้นเติมได้อีกด้วยนะครับต่อไปครับทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือนะครับอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ในคอร์สจากในสุสานของเราได้1ตัวนะครับและเมื่อเป็นมอนเตอร์แล้วนะครับมอนเตอร์ในคอร์สทุกตัวนะครับที่โจมตีมอนเตอร์ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเราสามารถทำลายมอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ต้าเด็กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนวณความเสียหายเลยคือตีมอนเตอร์เอ็กซ์ต้าเด็กมอนเตอร์เอ็กซ์ต้าเด็กผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องตายทันทีนะครับใบต่อไปครับการ์ดใบนี้ทิ้งการ์ดจากบนมือนะครับเพื่อนำมอนเตอร์ในคอร์สจากในเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบและเมื่อเป็นมอนเตอร์นะครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่อัญเชิญเอ็กซ์ต้าเด็กมากสุด2ตัวนำกลับขึ้นมือเจ้าของ2ใบนะครับเล่นงานเอ็กตาเด็กเช่นเคยครับเด็กนี้ใบต่อไปครับอันนี้ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับทิ้งการ์ดใบนี้พูดผิดไปพูดว่าทิ้งการ์ดบนมือนะครับคือทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือ1ใบคือใบนึงอ่ะก็คือเจ้าตัวมาเนี่ยทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือนะครับนำการ์ดในคอร์สจากในอุสานเราขึ้นมือได้1ใบและเมื่อเป็นมอนสเตอร์นะครับตามเท่าที่การ์ดใบนี้อยู่ในสนามครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอ็กตาเด็กที่หงายหน้าอยู่บนสนามทั้งหมดนะครับจะถูกทำให้ไร้ผลมอนเตอร์เอ็กตาเด็กไร้ผลนะครับก็จะมีทั้งทำให้พลังโจมตีเป็นศูนย์ทำให้ไร้ผลแล้วก็ทำลายมอนเตอร์ได้ทันทีนะครับหรือมีบวกพลังด้วยแล้วก็ทำให้มอนเตอร์ของเราไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เอฟเฟกต์การ์ดได้ด้วยนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ใบต่อไปครับอันนี้เราจะต้องรีมูฟการ์ดในคอร์สจากในสุสาน1ใบนะครับและทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือนะครับเพื่อทำให้การโจมตีของมอนเตอร์ไร้ผลนะครับแล้วก็จบแบนเทิร์นเฟสทันทีเลยและเมื่อการ์ดใบนี้เป็นมอนเตอร์นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้คือในช่วงเมนเฟสของเราสามารถบูชาการ์ดมอนเตอร์จากบนมือหรือบนสนามของเรา2ตัวนะครับรวมถึงการ์ดใบนี้ได้นะครับการ์ดตัวไหนก็ได้อย่างเช่นผมมีอย่างนี้บนสนาม1ตัวบนมือในอีก1ใบนะครับก็ทิ้งบนสนาม1ใบบนสนาม1ใบบนมือ1ใบนะครับก็รวมกันเป็น2ใบ
แล้วก็ดอกการ์ดจากเด็กได้2ใบนะครับหรือว่าทิ้งจากบนมือ2ใบดอกการ์ดได้2ใบนะครับนี่คือเอฟเฟคของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับและใบสุดท้ายครับของเวทมนต์พิธีกรรมเดคอร์ดนะครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้คือถ้าอยู่บนมือนะครับให้ทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือในเทิร์นของผู้เล่นทุกฝ่ายครับเมื่อมีมอนสเตอร์ในคอร์ดบนสนามเราตกเป็นเป้าหมายจากเอฟเฟคการ์ดนะครับทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อทำให้เอฟเฟกต์ของการที่สั่งใช้งานนั้นไร้ผลนะครับและเมื่อการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดบนสนามบนมือและในสุสานผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มได้อย่างละ1ใบครับโดนทั้งบนสนามทั้งสุสานแล้วก็บนมือเลยนะครับแบบสุ่มก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถดูการ์ดเขาได้คือการ์ดเขาจะต้องหันหลังมาให้เราแล้วก็ชี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในสุสานแล้วเขาก็ต้องสับคว่ำแล้วก็เลือกสุ่มมา1ใบนะครับคือไม่สามารถให้ดูได้ว่าใบไหนนะครับและในนี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์ที่แบบว่าเอื้อต่อการอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมของเนคอสต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราบูชายันเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เนคอสตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมีมอนสเตอร์เลเวล9อย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นและตัวนี้อยู่ในสนามนะครับถ้าเกิดผมใช้การเวทมนต์พิธีกรรมเนคอสนะครับบูชายันมอนสเตอร์ในสนาม1ตัวเลเวล3แต่ถ้าเกิดเป็นบูชายันต้นตัวนี้นะครับเอฟเฟคต้นตัวนี้คือโดยปกติจะต้องมีผลรวมเลเวลเท่ากับเลเวลตัวนี้คือเลเวล9นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับบูชายันเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถอัญเชิญเจ้าตัวนี้เลเวล9ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อหากถูกบูชายันจากเอฟเฟคการ์ดนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นวัตถุดิบในการเกิดของมอนสเตอร์ได้นั่นเองเมื่อถูกทำว่าถูกบูชายันแล้วนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์วิธีกรรมเนคอสจากในเด็กขึ้นมือได้1ใบครับใบต่อไปครับการ์ดใบนี้หากถูกบูชายันโดยเอฟเฟกต์การ์ดนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีคำว่าเนคอสจากเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบและหากการ์ดใบนี้ถูกรีมูฟออกนอกเกมนะครับเราสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ของเราที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมที่มีคำว่าเนคอสที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้ลงสนามได้1ตัวนะครับถือว่าดีมากๆเพราะว่ามอนสเตอร์ของเราถูกรีมูฟและยังอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปได้อีกด้วยนะครับไปต่อไปครับหากการ์ดใบนี้ถูกบูชายันเอฟเฟคการ์ดนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์พิธีกรรมเผ่าผู้ใช้เวทเนคอสจากในเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบครับเผ่าผู้ใช้เวทเนคอสก็มีแค่เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับ2ตัวนี้อ่ะอย่างงี้2ตัวนี้เป็นต้นนะครับและหากการ์ดใบนี้ถูกรีมูฟออกนอกเกมนะครับเราสามารถส่งมอนสเตอร์เนคอสมาหาจอมเวทเนคอสที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้จากเด็กลงสุสานได้1ตัวนะครับเอาเนคอสตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับใบสุดท้ายนะครับใบนี้มีเอฟเฟคที่ต่างจากเพื่อนนิดนึงคือถ้าตามการ์ดใบนี้อยู่ในสนามนะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือแสดงเอฟเฟคการ์ดที่มีผลกระทบต่อการสั่งใช้งานการเวทมนต์พิธีกรรมได้นะครับคือไม่มีอะไรขัดขวางการใช้เวทมนต์พิธีกรรมในการเชิญมอนสเตอร์นีคอร์ดได้และมอนสเตอร์พิธีกรรมนีคอร์ดบนสนามเราจะไม่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายจากเอฟเฟคการ์ดอีกด้วยนะครับและหากการ์ดใบนี้ถูกบูชายันด้วยผลจากเอฟเฟคการ์ดนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์ของเราที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมที่มีคำว่าเนคอสนะครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้กลับขึ้นมือของเราได้ด้วยอีก1ใบนะครับไปนะครับเรามาดูการสนับสนุนของเล็กนี้กันบ้างนะตัวนี้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับท่านเชิญปกติเชิญพิเศษพิกหงายได้สำเร็จนะครับเราสามารถนำมอนสเตอร์พิธีกรรมหรือว่าการเวทพิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับก็มีมอนสเตอร์พิธีกรรมหรือการเวทพิธีกรรมที่เป็นรูปไฟแบบนี้นะครับขึ้นมือได้1ใบใบต่อไปครับอันนี้เป็นการ์ดที่ด้อยกว่าการ์ดเมื่อกี้นะครับอันนี้สามารถนำเมื่อเชิญปกติหรืออันเชิญพิกหงายนะครับเราสามารถนำมอนได้นำการ์ดเวทพิธีกรรมจากเด็กของเราขึ้นมือได้1ใบครับซึ่งอันนี้สามารถนำได้ทั้งมอนสเตอร์หรือการ์ดเวทเลยแต่อันนี้ได้แค่การ์ดเวทใบเดียวเท่านั้นนะครับไปต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสามารถนำมอนสเตอร์เลเวล4เผ่านักรบนะครับจากเด็กขึ้นมือได้1ตัวเพื่อเอาการ์ดขึ้นมือนั่นเองแล้วใบต่อไปครับนำมอนสเตอร์เลเวล7หรือมากกว่านะครับหรือน้อยกว่าจากในเด็ก1ตัวแล้วก็นำการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมกลับขึ้นมือได้1ใบครับจากในสุสานเป็นการ์ดที่ช่วยซัพพอร์ตของมอนสเตอร์ในการเอาการ์ดเพื่อมาเชิญมอนสเตอร์ได้นั่นเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นและใบต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการ์ดเวทของเนคอสนะครับ
มอนสเตอร์ในคอร์สของเรานะครับที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมดาเมจความเสียหายจากการต่อสู้ของมอนสเตอร์พิธีกรรมจะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ถูกตกเป็นเป้าหมายจากเอฟเฟกต์การ์ดหรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเลยนะครับคือต้องตีมาถึงตีมาความเสียหายแล้วก็เป็นศูนย์แต่มอนสเตอร์เราก็ตายนะครับแต่ว่า LP เราไม่ลดนั่นเองใบต่อใบฮะนี้เป็นเวทความเร็วสูงนะครับเลือกมอนสเตอร์1ตัวนะครับลดพลังโจมตีลง800แล้วก็เมื่อได้รับผลจากเอฟเฟกต์การ์ดเวทและกับดักเลยใบต่อไปฮะเอามอนสเตอร์ธาตุน้ำจากในสุสานขึ้นมือได้2ใบในคอร์สนั้นเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำทั้งนั้นเลยนะครับก็ให้ดูและชัดเลยว่าธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำถ้าไม่ได้สังเกตนะครับใบต่อไปครับให้นำมอนสเตอร์ธาตุน้ำจากมือกับเข้าเด็ก2ใบและจั่วการ์ด3ใบนะครับอ่ะบางคนอาจจะงงนี่แค่นี้ง่ายๆครับเอาใช้เอากลับเข้า2ใบแล้วจั่วการ์ด3ใบนะครับกลับเข้าเด็กแล้วก็สลับด้วยนะครับใบต่อไปครับเป็นเวท Thunderbolt นะครับก็คือทำลายมอนสเตอร์บนสนามผู้เล่นฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับถ้าหลังยังใช้การ์ดใบนี้ใบต่อไปเป็นเวทความเร็วสูงครับไซโครนอันนี้ทำลายเวทกับดักผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้1ใบครับหลังจากใช้แล้วเทิร์นใครก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวทความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะครับใช้เทิร์นใครก็ได้คือนำมอนสเตอร์จากในสุสานของไอ้นำมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมกลับเข้าสุสานตัวเองได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับจะเอากี่ตัวได้ก็แล้วแต่นะครับแต่สามารถได้สูงสุดถึง3ตัวนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ์ดกับดักที่ให้มาเพียงแค่4ใบนี้เท่านั้นนะครับใบแรกครับถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาสามารถรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ที่ทำการโจมตีมานั้นได้เลยนะครับถ้าใบต่อไปครับเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเชิญมอนสเตอร์ที่กำลังโจมตีเกิน 1,500 นะครับเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมานั้นได้1ตัวนะครับใบต่อไปครับหลังจากใช้การ์ดใบนี้แล้วนะครับการ์ดกับดักทั้งหมดบนสนามนะครับจะไม่สามารถสั่งใช้งานได้อีกเลยนะครับคือเอฟเฟกต์ก็ไม่มีผลนะครับเอฟเฟกต์ไร้ผลด้วยถ้าสั่งใช้งานแล้วก็เอฟเฟกต์ไร้ผลเช่นกันนะครับคือการ์ดใบนี้เหมือนเป็นการ์ดผู้นำนะครับวาชบัลลังก์ห้ามกับดักนั่นเองครับใบสุดท้ายของการ์ดกับดักครับการ์ดใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์บอกว่าสามารถยกเลิกเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนสนามได้1ตัวนะครับและในเทิร์นถัดไปนะครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากในสุสานเพื่อที่จะทำให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์1ตัวไล่ผลได้นะครับก็คือเหมือนสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับใช้เทิร์นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม1ครั้งแล้วก็มาใช้เทิร์นเราได้อีก1ครั้งนั่นเองครับการ์ดเอ็กต้าเด็กครับก็เจ้าตัวนี้ครับก็มอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสเวล6ดาวต้องใช้6ดาว2ตัวด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ครับหลังจากเกิดมานะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสุสานของเราหรือมอนสเตอร์ในสุสานผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับเลือกมา1ตัวครับมาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้อย่างเช่นผมมีมอนสเตอร์ในสุสานพลังโจมตี3,300อย่างนี้นะครับผมก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับมาจากในสุสานมาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆที่เอามาสวมใส่นะครับอย่างนี้3,300ก็1,650 นะครับก็มาเพิ่มให้กับตัวนี้1,650ก็ไป2,650ครับพลังของโจมตีของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถถอด Exit ของการ์ดใบนี้ออก1ใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดบนสนามเรา1ใบเลือกบนสนามผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับเอาลงสุสานทั้งคู่เลยนะครับคือเราโดนด้วยเขาโดนด้วยนั่นเองและใบต่อไปครับอันนี้ต้องใช้มอนสเตอร์เลเวล7ดาว2ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถนำเอาไปวางไว้บนวัตถุดิบ Exit ของการ์ด exit แรง5หรือแรง6ก็ได้นะครับอย่างที่ในที่นี้ผมถ้าเกิดผมเกิดแรง6ได้ผมก็สามารถเกิดเจ้าตัวนี้ได้นะครับโดยเอาตัวนี้ไปวางไว้บนทุกดุบ exit ของการ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันนะครับเราสามารถลด LP ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามตามค่าผลต่างของพลังนั้นได้ด้วยนะครับและสุดท้ายของอันนี้นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครผมไม่ขอพูดถึงเอฟเฟคเจ้าพวกนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลของเด็กนี้เลยเพียงแค่เอามาเพื่อที่จะได้ทิ้งการ์ดแล้วคือเอามาเพื่อกับการ์ดใบนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อจะได้เกิดมอนสเตอร์พิธีกรรมได้ง่ายโดยทิ้งการ์ดพวกนี้จากเอ็กต้าเด็กได้นั่นเองนะครับก็คือมันมีผลตรงที่เราสามารถเลือกเลเวลได้ดั่งใจอย่างเช่นถ้าผมทิ้งตัวนี้ผมก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล4จากพิธีกรรมเลเวล4ได้นั่นเองนะครับก็คือเราใช้การ์ดใบนี้โดยรวมของเด็กนี้นะครับก็เป็นมีมอนสเตอร์พิธีกรรมแต่ละตัวนะครับของในคอร์สนั้นก็จะเน้นแอนตี้พวกมอนสเตอร์เอ็กต้าเด็กของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักนะครับคือมีเอฟเฟกต์คอยเล่นงานมอนสเตอร์เอ็กต้าเด็กผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับ
และมอนสเตอร์ของเนคอสนั้นนะครับก็เกิดง่ายครับโดยใช้การ์ดเวทมนต์พิธีกรรมในการเกิดนะครับแล้วก็ยังมีมอนสเตอร์ที่คอยเมื่อถูกบูชายันแล้วยังสามารถนำการ์ดขึ้นมือได้อีกด้วยคือเราหลังจากเกิดมอนสเตอร์เนคอสแล้วเราก็ยังการ์ดบนมือเราก็ไม่สูญเสียไปนะครับถ้าเราเกิดใช้เจ้าตัวพวกนี้เป็นตัวบูชายันนะนั่นเองครับและมอนสเตอร์เนคอสที่เราเกิดมาแล้วนะครับเด็กนี้ก็ยังมีการ์ดเนคอสตัวอื่นที่ไม่ได้เกิดมาแต่ว่าสามารถสนับสนุนมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือทำให้มอนสเตอร์ของเราไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดเลยทั้ง2 อย่างเลยตัวนี้ก็ทนทานนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นแนวที่ลุกๆมั่งอะไรอะก็มีแนวพวกดอลด้วยนะครับนำการ์ดจากเด็กของเราขึ้นมือนำการ์ดจากในสุสานของเราขึ้นมือนะครับหรือว่าอัญเชิญมอนสเตอร์จากในเด็กได้นะครับอ่ะอันนี้แนวโจมตีมั่งนะครับทิ้งการ์ดไปนี้เพิ่มพลังโจมตีให้การ์ดไปนี้ 1,000 จาก 2,900 ก็เป็น 3,900 อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถึงแม้จะไม่ได้เกิดลงสนามแต่ก็ยังสามารถใช้เอฟเฟกต์เพื่อบวกพลังให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้นะครับนี่คือเอฟเฟกต์ในคอร์สนะครับโดยรวมของเด็กนี้นะครับเด็กนี้ก็เหมาะสำหรับไว้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามใช้เอ็กต้าเด็กนะครับแต่ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่เน้นมอนสเตอร์เอ็กต้าเด็กคือเด็กนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเลยนะคือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่จะทำอะไรมอนสเตอร์ของเขาได้นะครับเพราะว่าเจาะจงต้องเป็นมอนสเตอร์เอ็กต้าเด็กเท่านั้นนะครับเด็กนี้ถึงจะมีผลกับมอนสเตอร์ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเป็นกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเพจนะครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องการ์ดอะไรนะครับหรือว่าอยากจะซื้อการ์ดนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจในช่องคำอธิบายใต้คลิปได้นะครับก็ไปสอบถามกันได้นะครับในที่เพจนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ